สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเปียกปูนกะทิสดนะคะเป็นสูตรของครูชำนาญนะคะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยใครทานต้องติดใจแน่นอนค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะนำใบเตยค่ะมาปั่นกับน้ำเปล่านะคะเพื่อที่จะได้เป็นน้ำใบเตยออกมาค่ะโดยส่วนผสมทั้งหมดนะคะจะให้ไว้ที่ใต้คลิปค่ะพอปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมากรองนำเอากากใบเตยเนี่ยออกมาค่ะเราจะใช้น้ำใบเตยที่200กรัมค่ะจากนั้นจะใช้แป้ง3ชนิดนะคะมีแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งมัน20กรัมแป้งเท้ายายม่อม20กรัมนะคะใส่ผสมกันแล้วตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาล100กรัมแล้วก็น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะที่100กรัมค่ะจากนั้นเราจะทำการนวดแป้งนะคะก็ใช้กะทิที่200กรัมแต่ว่าไม่ได้ใส่ทีเดียวนะคะทยอยใส่ไปนิดนึงเพื่อให้เขาสามารถที่จะนวดตัวแป้งได้ค่ะทยอยใส่จนกระทั่งเนื้อของแป้งเนี่ยสามารถนวดได้แล้วก็นวดประมาณ 5-10 นาทีค่ะพอนวดไปประมาณ5นาทีแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิที่เหลือให้หมดแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปจะเติมน้ำใบเตยที่200กรัมนะคะวันนี้จะทำแค่ครึ่งสูตรนะคะแต่ว่าจะบอกปริมาณเต็มสูตรของครูชำนาญไว้ค่ะจากแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะสุดท้ายก็จะเติมในส่วนของน้ำปูนใสค่ะที่600กรัมใส่ผสมไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะนำมากรองค่ะกรองส่วนผสมที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกวนกันต่อค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการกวนไปเรื่อยๆตอนกวนนี่จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าจะต้องกวนจนกระทั่งตัวแป้งเขาเนี่ยมีลักษณะใสค่ะและในขณะกวนนะคะก็ต้องทำการคนกวนไปด้วยค่ะนี่นะคะกวนไปสักพักเราจะเห็นว่าตัวแป้งเนี่ยเขามีความข้นขึ้นค่ะช่วงนี้ก็พยายามกวนเรื่อยๆนะคะเขาจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะเห็นว่าตัวแป้งเขานะคะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆค่ะ
ี่นะคะให้ใส่ประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะใช้เวลากวนประมาณ 30-40 นาทีนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้อุ่นสักพักหนึ่งแล้วก็จะนำใส่ถุงบีบนะคะแต่เพื่อนๆสามารถที่จะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะวันนี้ใส่ถุงบีบก็จะแค่เน้นง่ายขึ้นเท่านั้นจากนั้นก็มาบีบใส่ถ้วยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะจะทำกะทิราดหน้าในส่วนนี้ก็ความเหลวของกะทิขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะคะถ้าใครชอบเป็นน้ำเหลวๆเลยเนี่ยก็ไม่ต้องใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะแต่วันนี้จะให้มีความข้นเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นใส่กะทิ500กรัมเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าประมาณ2ช้อนชาค่ะคนผสมทุกอย่างเรียบร้อยก็เปิดไฟที่ไฟอ่อนนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่ากวนจนกะทิแตกมันนะคะให้เขาแค่พอข้นแค่นั้นพอค่ะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบข้นหน่อยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เป็นเหลวๆก็แนะนำว่าก็ไม่ต้องใส่แป้งข้าวเจ้านะคะจากนั้นก็นำไปราดที่เปียกปูนค่ะซึ่งสามารถที่จะโรยด้วยมะพร้าวขูดหรือว่างานะคะตามชอบใจได้เลยค่ะแล้วแต่เราวันนี้เดี๋ยวมาโรยให้ดูในส่วนของถ้าเป็นกะทิข้นนะคะก็จะโรยงาหรือว่าถ้าเป็นน้ำกะทิที่เหลวหน่อยก็ใช้เป็นมะพร้าวขูดได้เลยค่ะก็อร่อยคนละแบบนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ